รองเท้าฟุตบอลคู่หนึ่งนอกจากจะถูกสวมใส่เพื่อทำภารกิจในเกมการแข่งขันแล้วบางครั้งเสน่ห์และสีสันตลอดจนรูปลักษณ์การออกแบบก็ได้กลายเป็นแรงดึงดูดใจให้ใครสักคนหลงไหลและไขว่คว้ามาครอบครองดุจดังเครื่องประดับอันล้ำค่าเอกชัยสำเรย์แบ็คขวาแห่งสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในนักเตะที่ชื่นชอบรองเท้าฟุตบอลและมีแรงบันดาลใจทุกครั้งยามได้สวมใส่รองเท้าคู่ใหม่ลงไล่ล่าชัยชนะในสนามอีกทั้งยังเก็บบันทึกความทรงจำไปกับรองเท้าฟุตบอลแต่ละคู่ตลอดชีวิตนักฟุตบอลของเขาผมว่าส่วนตัวผมมีนะครับถ้าได้ใส่รองเท้าใหม่มันเหมือนว่าทำให้อยากเล่นมากขึ้นกับรองเท้าที่เราเพิ่งซื้อมาอะไรเงี้ยเป็นเชิงประมาณว่าคือถ้าชอบก็ซื้อเลยอ่ะซื้อแล้วก็ใส่ลักที2ทีผมก็เก็บเข้าที่อะไรเงี้ยคือเหมือนประมาณว่าสะสมไว้ในตู้ไว้ดูเวลากลับบ้านไปมันไปนั่งดูรองเท้าแบบนั่งนึกว่าคู่นี้ใส่แมตช์ไหนอะไรยังไงมันมีความสุขตรงนั้นนะครับเกือบ50คู่แล้วมั้งครับที่เห็นอยู่ที่นับได้อะไรแต่ก็หลายตังค์อยู่ครับว่าคิดเป็นตังค์ เขาอาจจะมองเห็นว่าเราคือเป็นคนรักรองเท้าฟุตบอลรักแบบในฟุตบอลอย่างเงี้ยและมันเหมาะจอกับคอนเซปต์ทางร้านเขาที่เขาขายรองเท้าสตาร์ทอย่างเงี้ยและเราเขาเห็นเราเป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่ามีรองเท้าเยอะแยะอะไรเงี้ยก็อยากให้พรีเซนเตอร์ผมว่ามีส่วนด้วยคือเหมือนว่าทางบางทีมทางร้านก็มีอีเวนต์จัดงานเนี้ยเราก็ไปร่วมสนุกกับเขาไปช่วยงานเขาเนี่ยครับย้อนไปในวันที่สองเท้าเปล่าวิ่งเล่นไปกับลูกบอลใบกลมในสวนยางบ้านเกิดที่เมืองสตูลเอกชัยสำเร็จมีความสนุกและผูกพันกับกีฬาฟุตบอลตั้งแต่วัยเยาว์จวบจนช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเขาพร้อมจะเดินทางไกลจากกรุงเทพไปเล่นให้กับทีมสตูล FC อย่างไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยในทุกๆสัปดาห์เมื่อก่อนสวนยางตอนเด็กๆคือช่วงวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ไปช่วยเขาเก็บยางอะไรเงี้ยครับคือไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าคือจะมาเล่นฟุตบอลแล้วต้องมีคนมานั่งดูเป็นหมื่นเป็นแสนเงี้ยไม่เคยคิดเลยในสมองแค่คิดว่าเมื่อก่อนเป็นการออกกำลังกายแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งคือมองว่ามันเป็นทุนการศึกษาที่เราจะได้ศึกษาในที่ดีๆโดยกีฬาตัวนี้นำพาเราไปประมาณนั้นมากกว่าครับช่วงนั้นได้มีโอกาสมาเรียนที่กรุงเทพด้วยแหละครับได้ประสบการณ์ได้อะไรแต่โค้ชแถวบ้านเขาก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันเด็กบ้านเรานี่หว่าเด็กน่าจะช่วยบ้านเราได้เนี่ยเขาก็เลยดึงกลับไปเล่นที่สตูลครับช่วงนั้นจากกรุงเทพไปสตูลเลยครับช่วงนั้นนั่งรถทัวร์ทุกวันเสาร์วันศุกร์ตอนเย็นต้องกลับนั่งรถกลับไปแล้วเพื่อไปเล่นในแมตช์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่บ้านแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเย็นเขานั่งรถกลับมาอีกมาถึงกรุงเทพเช้าก็อาบน้ำไปเรียนต่อเป็นอยู่นี่ประมาณปีได้พี่ในความที่เราเป็นเด็กเราคงไม่คิดว่ามันคงจะเหนื่อยอะไรเนี่ยแต่มันคือเป็นความเฮ้ยอยากเล่นมันเพิ่มคุณสมบัติให้กับตัวเองมันทำให้เราเลยไม่คิดเรื่องเหนื่อยคือไปกลับเนี่ยทุกเสาร์ทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยมันคือกลับไปเขาก็ให้แค่500 พันหนึ่งเพื่อค่ารถกลับมาแค่นี้คือเราก็มีความสุขแล้วที่เรากลับไปแล้วเราได้เล่นเราได้อะไรแค่นั้นมากกว่าคิดแค่ว่าเล่นไปเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเป็นความฝันที่ไม่เคยคาดหวังเอกชัยสำเร็จได้สัมผัสลีกสูงสุดจากการผลักดันของโค้ชที่มีนามว่าสะสมภพประเสริฐเขาได้รับโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับทีมเก่าแก่ของวงการฟุตบอลไทยอย่างสิงห์ท่าเรือ FCก่อนจะเดินทางไปประสบความสำเร็จสูงสุดในทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนั้นก็ซ้อมอยู่กับท่าเรือแล้วคือเป็นเด็กอะคาเดมี่อะไรเงี้ยแล้วพี่เตี้ยเขาก็มองเขาบอกประมาณว่าเขาเห็นแววเขาบอกว่าเด็กคนนี้มันน่าจะไปไกลกว่านี้แกก็เลยเรียกผมจากชุดเล็กไปเล่นชุดใหญ่แล้วก็เริ่มปั้นผมขึ้นมาในการเล่นไทยลีกอ่ะคือความฝันในสเต็ปนั้นไม่เคยคิดว่าจะมาเล่นในถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในช่วงนั้นคือเอาล่ะตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้บูมเท่าตอนนี้แต่ในความรู้สึกของนักฟุตบอลเมื่อก่อนโอกาสเราคงไม่มีหรอกได้ไปเล่นในไทยลีกนะแต่คือมันมันสมแล้วที่เราเหนื่อยมาในวันนั้นนะแล้วมาได้เป็นถึงวันนี้ครับพี่โอ้ยแล้วตอนนั้นก็ไม่ยิ่งไม่คิดใหญ่เลยว่าเราฝีมืออย่างเราจะได้ไปร่วมทีมกับทีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือบุรีรัมย์เราไม่เคยคิดเลยอยู่ๆวันนึงฝันมาปุ้งเวลามาซื้อตัวจากท่าเรือไปมันแบบเฮ้ยเรามีค่าขนาดนั้นเลยเหรอที่เขาต้องมาซื้อเราไปร่วมทีมกับเขาประมาณนั้นอะไปประสบความสำเร็จที่สุดก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับคือมีโอกาสได้เล่นบอล FC แชมเปี้ยนลีกคือถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็เราก็ได้โอกาสไปสัมผัสมันอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แชมป์ทุกแชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชีวิตก็คือผมว่าความแบบฝันของนักฟุตบอลนะพี่คือเล่นฟุตบอลแล้วมันต้องได้แชมป์อะไรเงี้ยมันคือต้องประสบความสำเร็จอ่ะคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เลย
ป็นทีมที่สุดในที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จได้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนักฟุตบอลกับการเดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแบงคอกยูไนเต็ดหาใช่เป็นก้าวถอยหลังของเอกชัยสำเร็จแต่อย่างใดเมื่อเขาต้องการพื้นที่และเวลาลงสนามเพื่อพิสูจน์คุณค่าของฝีเท้าเช่นเดียวกับเป้าหมายของการก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ของแข้งเทพในฤดูกาลนี้หลักๆคืออยู่เวลาบางทีมันก็โอกาสที่เราได้เล่นแบบทุกแมตช์มันน้อยเพราะว่าตัวต่างชาติตัวอะไรต่อตำแหน่งมันก็ทีมที่ใหญ่พี่ก็เข้าใจว่าตำแหน่งมันต้องดีทุกตำแหน่งแต่เราคือมาอาจจะมานี่เราได้เล่นบ่อยขึ้นได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นได้พัฒนาตัวเองในการเล่นในมันเยอะขึ้นนะครับก็เลยทำให้มองว่าตัวเองไม่ได้เดินถอยหลังอาจจะไปด้านหน้าอีกต่อไปครับเดี๋ยวนี้ผมว่าเมื่อก่อนจากมาดินแดงมาเยือนแบงคอกผมก็แฟนบอลแบงคอกมันก็มีไม่เท่าไหร่ครับพี่แต่ทุกวันนี้ผมมองเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นทุกคนเห็นในความสามารถของเราเริ่มศรัทธาในสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราก็เป็นทีมหนึ่งที่พวกคุณน่าจะสนับสนุนน่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้เราครับจากฉายาปีกจรวดในสนามฟุตบอลถูกปรับเปลี่ยนบทบาทพร้อมกับเสื้อหมายเลข2ในทีมแบงคอกยูไนเต็ดแม้เอกชัยสำเรจะเป็นแบ็คขวาที่จะต้องรับผิดชอบเกมรับให้กับทีมก็ตามแต่ตัวเขายังคงสนุกกับการเติมเกมรุกอย่างดุดันตามสไตล์เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงตอนนี้มาเป็นแบ็คจรวดแทนแล้ว คือมาในยุค ของมาโน่เขาเลยจับผมมาเล่นแบ็คขวาเพื่อได้เติมเกมรุกริมเส้นมากขึ้นเลยวันนี้มันสนุกกว่ากับการรุกแต่พอวันนี้มาคิดอีกทีนึงพอได้เล่นเกมรับทุกวันผมว่ามันก็สนุกอีกแบบนึงอ่ะที่ได้เล่นเกมรับผมไม่ค่อยเข้าบอลแรงอ่ะไม่แบบว่า50-50ปึ้งผมไม่ค่อยประมาณนั้นอ่ะถ้าเป็นเกมรับผมก็แค่เขาเลี้ยงมาก็แค่จิ้มบอลทิ้งไปแค่นั้นอ่ะคือความเคยชินเราเล่นตัวรุกกับพี่คือมีแต่เขาทำฟาวเราทำยังไงก็ได้อย่าให้เขามีโอกาสเจาะเราได้แค่นั้นก็พอไม่จำเป็นต้องไป50-50ปึ้งชนเขาเตะเขาไม่จำเป็นนะครับการต่อสู้กับปัญหาต่างๆในศึกไทยพรีเมียร์ลีกตลอดฤดูกาลนี้ของทีมแบงคอกยูไนเต็ดได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวของผู้เล่นภายในทีมทุกคนเอกชัยสำเรจก็ได้พิสูจน์คุณค่าของตนเองให้กับแฟนบอลได้เห็นและสิ่งนี้เองเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตนักเตะจากแดนใต้อย่างเขาที่สามารถแสวงหาโอกาสและประสบความสำเร็จในเส้นทางสายลูกหนังเด็กๆน้องๆหลายคนที่บ้านเขาก็บอกว่าเขาก็ถามว่าทำยังไงถึงได้ไปเล่นฟุตบอลแบบนี้ก็บอกผมก็บอกเขาไปบอกไอ้ที่เห็นกว่าจะมาถึงทุกวันนี้มันไม่ได้แค่วันสองวันนะมันต้องใช้เวลาต้องเหนื่อยกับมันต้องเก็บเกี่ยวมันต้องตั้งใจมันต้องฝึกฝนอะไรทุกอย่างแล้วทุกวันนี้ผมว่าโอกาสไอ้วงการฟุตบอลมันกว้างขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันทำให้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาได้เหมือนอย่างภูมิภาคก็มีดิวิชั่น2ดิวิชั่น1มันก็ทำให้ฟุตบอลเข้าถึงเขาได้ง่ายมากขึ้นคุณค่าของนักฟุตบอลคนหนึ่งนั้นไม่อาจประเมินได้กับราคารองเท้าที่สวมใส่รองเท้าเก่าๆหลายคู่ของเอกชัยสำเรจึงเป็นดังมูลค่าของประสบการณ์ชีวิตมากมายที่ถูกสะสมไว้เป็นบทพิสูจน์ตนเองกับเส้นทางฟุตบอลอาชีพที่เขารัก